พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนส้มปลอดโรคส้มเศรษฐกิจเช่นส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผึ้งส้มเช้งส้มโอผลไม้ส่งออกสำคัญของประเทศไทยเหล่านี้กำลังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคกรีนนิ่งและโรคคริสเตซ่าซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับพืชผลอย่างมากแล้วจะมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วยลดการระบาดของโรคได้บ้างครับนักวิจัยสวทช.ได้ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการผลิตต้นพันธุ์ส้มที่ปลอดโรคโดยการเพาะเมล็ดให้ได้ต้นอ่อนบนอาหารเพาะเลี้ยงจากนั้นนำส่วนยอดของต้นส้มนั้นมากระตุ้นให้แตกยอดจำนวนมากและมีการเจริญเติบโตของลำต้นและใบอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นก็นำมาเพาะเลี้ยงในอาหารที่ชักนำให้ต้นพันธุ์มีการสร้างรากก่อนย้ายออกไปปลูกในโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าเพื่อให้ต้นส้มสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อนำไปปลูกทั้งนี้เมื่อสุ่มเก็บใบจากต้นส้มในโรงเรือนมาตรวจสอบโรคกรีนนิ่งและโรคทริสเตซ่าณกลุ่มวิจัยโรคพืชสำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรก็ไม่พบโรคดังกล่าวผลงานวิจัยพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.และศูนย์ MK จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000